สาธุค่ะหลวงปู่ขอให้ลูกได้1ชุดด้วยนะคะค่ะชุดที่มาถามเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าชุดรหัสจักรวาล98นะคะเป็นชุดแห่งความรวยอัศจรรย์โชคลาภก้อนใหญ่ค่ะโดยจำนวนชุดเนี่ยนะคะจะเป็นการอธิษฐานนะคะขอบารมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยให้ประทานมานะคะโดยจะมีจำนวนเท่ากับผู้ที่มีบุญสัมพันธ์กับรหัสชุดนี้นะคะก็คือเป็นเลข98นะคะผู้ที่ได้รับเครื่องสะสมบุญไปเนี่ยจะต้องท่องบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังให้ได้อย่างน้อยวันละ98ครั้งนะคะเพื่อเชื่อมพลังงานกับกระแสตัวเครื่องสั่งสมบุญนะคะทำให้มีประจุนะคะกระแสบุญในการที่จะดึงดูดนะคะสิ่งที่เราต้องการค่ะแต่ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าโชคลาภที่เราต้องการเนี่ยก้อนใหญ่ขนาดไหนด้วยนะคะตรงนี้จะขึ้นกับฐานบารมีเดิมของแต่ละคนค่ะโดยที่เมื่อเราได้ฝึกไปเรื่อยๆนะคะพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยท่านก็จะส่งผังสำเร็จมาให้เราค่ะโดยเวลาที่เราท่องสัมมาอรหังไปเนี่ยนะคะก็คือกายของเราเนี่ยอยู่ที่เครื่องแต่ว่าจิตของเราใจของเราเนี่ยนะคะดวงเห็นจำคิดรู้ให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ค่ะโดยเป็นจักระนะคะที่อยู่บริเวณตรงกลางท้องนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นประตูมิติค่ะจะมีลักษณะเป็นดวงกลมๆใสๆนะคะให้เข้าไปอยู่จุดตรงนั้นเนื่องจากจุดตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีพลังงานของกระแสบุญมากที่สุดนะคะก็ให้อธิษฐานบอกพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะที่บริเวณจุดนั้นได้เลยนะคะบางคนเนี่ยก็จะได้เป็นคำตอบออกมานะคะว่าจะทำอย่างไรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะจะได้โชคมาจากทางไหนเนี่ยบางคนนะคะเขาเรียกว่าก็จะมี six sense นะคะคนที่เชื่อมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่บ่อยๆนะคะเวลาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยท่านก็จะมีกายสิทธิ์ของท่านนะคะในการทำงานของหลวงปู่เนี่ยเราก็จะสามารถสัมผัสได้นะคะถึงชีวิตที่ดีขึ้นเราจะรู้จักว่าเราจะทำอะไรตรงไหนที่ตรงไหนนะคะทำงานอะไรจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรนะคะเรื่องที่เราติดอยู่เนี่ยตรงนี้นะคะจะมีใครมาช่วยเหลือเราไหมนะคะแต่เบื้องต้นนะคะเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ให้ฝึกนะคะเราก็จับรายละเอียดไปเรื่อยๆค่ะการฝึกแรกๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นการเพิ่มฐานบารมีเหมือนการปลูกต้นไม้นะคะตอนแรกเนี่ยต้นไม้ก็จะค่อยๆโตนะคะผลที่ได้ก็อาจจะยังเล็กน้อยแต่พอเราเริ่มสั่งสมไปเรื่อยๆเนี่ยพอฐานกำลังบารมีเราเยอะขึ้นนะคะเราก็จะได้ของที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตามกำลังบุญของเราและให้แบ่งทรัพย์ตรงนั้นเนี่ยไปทำบุญนะคะเพื่อให้เป็นบุญต่อบุญเนื่องจากว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการที่เทวดาคอยช่วยเหลือเราด้วยนะคะเราก็ต้องแบ่งถวายบุญให้กับท่านด้วยนะคะสาธุค่ะ